ที่แม่โกรธเขาคือเรื่องไปพูดเรื่องเปลี่ยนสถานที่งานสวัสดีครับแอนนาครับขอเรียนให้คุณแม่ทราบก่อนเบื้องต้นนะว่าเรื่องการเปลี่ยนสถานที่นะฮะแอนนายังไม่ได้มีการพูดแจ้งให้ใครทราบเลยนะเป็นการประชุมในภายในคนที่ร่วมจะจัดงานกันเฉยๆค่ะคุณแม่แล้วก็สุดท้ายแล้วการตัดสินใจจะอยู่ที่คุณแม่แล้วก็ในส่วนของการจัดงานนะแม่ค่ะพวกหนูเนี่ยคือพร้อมซัพพอร์ตคุณแม่เราก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ว่าคุณแม่จะคิดว่าแอนนาเนี่ยคิดยังไงหรืออะไรอันนั้นก็ยังรักคุณแม่แล้วก็ยังเคารพคุณแม่เหมือนเดิมเสมอค่ะแม่ให้อภัยไหมแม่นิ่งที่แม่โกรธเขาคือเรื่องไปพูดเรื่องเปลี่ยนสถานที่งานเรื่องงานเรื่องแต่งเรื่องแมวไม่โกรธพูดเรื่องเปลี่ยนสถานที่งานหนูสาบานได้เลยนะคะแม่ไม่มีสื่อไหนได้รับฟังจากปากแอนนาหรือถ้ามีสื่อไหนนะคะเมื่อคืนนี้เองแอนนาก่อนแอนนาพูดเมื่อคืนนี้เองแอนนากล้าให้เอาคลิปนั้นมาแผ่ประจานแอนนาได้เลยค่ะแอนนาแป๊บนึงนะแอนนาคืออย่างนี้แม่แอนนาเขาพยายามอธิบายให้แม่ฟังว่าเขาเองเนี่ยไม่เคยไปพูดกับสื่อที่ไหนแค่โทรมาขอความคิดเห็นว่าดีไหมถ้าแม่ไม่ดีแอนนาก็ไม่เอาตามแม่หมดแต่แม่อาจไปเข้าใจผิดว่าแอนนาเนี่ยเขาไปเจ้ากี้เจ้าการจริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่โทรไปถามว่าดีกว่าไหมถ้าแม่บอกไม่เป็นไรมีแล้วก็จบถูกไหมแอนนาถูกต้องค่ะแต่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงคะแอนนาให้สัมภาษณ์เหรออีกคนฮิปโปก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วให้สัมภาษณ์ว่าแอนนานี่แหละแอนนาอยู่กับฮิปโปนะใช่ค่ะเรื่องเปลี่ยนสถานที่ฮิปโปอยู่ด้วยนะฮิปโปยังไม่เคยสัมภาษณ์นะแม่เมื่อคืนนี่ค่ะเมื่อคืนในพยานก็มีเพื่อนคุณแม่ก็นั่งดูกันอยู่พยานมีทั้งประเทศตอนกลางคืนหนูแอนนาโทรหาคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อคืนหนูโทรหาคุณแม่ค่ะก็พูดเรื่องนี้เขาเปลี่ยนสถานที่ไงเขาแค่ปรึกษาไงแม่เขายังไม่ลงดีเทลว่าจะเอาแม่อาจจะจำไม่ได้ก็ได้เนาะจำได้อุ้ยไม่ใช่ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาคือเสนออะไรมาเนี่ยเยอะแยะหมดทุกหลายแม่น้ำทั้ง5อะไรก็ว่ามาทั้งหมดแหละคือเอาไปว่าเรื่องนี้นะคะหนูขอเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ทั้งหมดะนะฮะแต่ว่าแอนนาอยากจะบอกคุณแม่ด้วยใจจริงให้คนทั้งประเทศฟังเลยค่ะว่าแอนนารักตังโมเพราะตังโมเคยดีกับแอนนามากในสมัยเรียนดังนั้นถ้าวันนี้ที่ตังโมจากไปแอนนาก็พยายามทำทุกอย่างที่มันดีที่สุดแต่ถ้ามันมีอะไรที่อาจจะขาดตกบกพร่องหรือผิดไปหนูขอโทษแม่ขอโทษจากใจจริงเลยหนูไม่มีความรู้สึกที่จะไปก้าวก่ายหรืออะไรแบบนั้นค่ะแม่ได้การค่ะหนูก็เช่นกันค่ะคุณแม่ค่ะถ้าแม่เข้าใจหนูทำอะไรให้คุณแม่หรือพูดอะไรคุณแม่เข้าใจผิดหนูก็กราบขอโทษจากแม่จากหัวใจจริงๆนะคะเพราะหนูว่าอยากให้พี่โมดีที่สุดแล้วอะค่ะโอเคนะแม่ให้อภัยไหมต่อไปนี้ก็ก่อนจะทำอะไรต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนจะพูดถึงตังโมต้องปรึกษาแม่ก่อนไม่ใช่หรืออะไรทำเรื่องอะไรของตังโมเนี่ยคุณแม่อย่างนี้นะคะเรื่องของงานหนูจะขอถอนตัวออกมาเลยแล้วกันค่ะดีค่ะเดี๋ยวหนูจะไม่เข้าไปก้าวไกลใดๆค่ะเพราะเขามีเจ้าหน้าที่จัดการอยู่แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเขาทำงานเป็นระบบแล้วเขารายงานคุณแม่ทุกวันนะแต่แม่รู้ใช่ไหมสองคนที่เขารักตังโมรู้นะใครๆก็รักตังโมทั้งนั้นแหละค่ะเยอะเยอะมากเลยแอนนาจะหยุดแล้วแอนนาจะไม่แอนนาจะไม่เข้าไปก้าวก่ายอะไรทั้งสิ้นแอนนาจะหยุดคือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่าคือการไปยุ่งอ่ะมันไม่ได้เลยหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อันตรายกับตัวเราแล้วก็พอเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เราก็ยอมรับเราก็เสียใจแล้วขอโทษโมที่เราอาจจะทำได้ไม่ถูกไม่ตลอดรอดฟังเจ
เจตนาเราก่อนหน้านี้ที่เราออกมาพูดเราคิดว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยกันที่ว่าพลังมวลชนขับเคลื่อนกันช่วยกันให้คนมาสนใจคดีแล้วก็ออกมาตามหาความจริงแต่ว่าเราคิดว่าเราทำหน้าที่เพื่อนอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหลังจากนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องทำอีกแล้วเราก็กราบขอโทษทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าต่อไปนี้น่าจะไม่สัมภาษณ์อะไรที่ไหนอีกนะฮะวอนพี่ๆนะฮะก็คือไม่ต้องมาถามแอนนาแล้วก็ไม่ต้องถามความรู้สึกเพราะแอนนาคงไม่มีความรู้สึกอะไรจะให้อีกแล้วคือไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะแสดงต่อสื่อมวลชนอีกแล้วคือไม่มีก็ต่อไปนี้ก็มีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจแล้วก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าไปใช้ข้อความที่ไม่ดีกับแม่ขอร้องเลยครับเพราะว่าโมก็รักแม่มากแล้วก็มันอาจจะผิดที่ตัวเราจริงๆอ่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนไปแล้วค่ะ